เตือนคนกั้นฉี่ไม่ได้เป็นแค่นิ่วลามไปเป็นโรคที่คาดไม่ถึงกั้นฉี่ใครทำกันบ่อยบ้างสารภาพมาซะดีๆเชื่อว่าหลายๆคนคงจะขี้เกียจลุกไปเข้าห้องน้ำยิ่งช่วงไหนติดประชุมหรือติดภารกิจสำคัญของการขอตัวไปเข้าห้องน้ำนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากแต่ยังไงก็อย่าปล่อยปะละเลยเด็ดขาดเมื่อปวดฉี่ควรไปเข้าห้องน้ำทันทีไม่งั้นคุณอาจจะป่วยเป็นโรคดังต่อไปนี้โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบถือเป็นอีกหนึ่งโรคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยถ้าใครชอบกั้นฉี่บ่อยๆก็ควรปรับพฤติกรรมทำงานใหม่ซะนะคะถ้าหากป่วยมาแล้วแย่เลยพอข้อมูลจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์บอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจากบริเวณรอบท่อปัสสาวะสาเหตุที่ทำให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบการกั้นปัสสาวะเป็นเวลานานทำให้เชื้อโรคในปัสสาวะเจริญเติบโตได้ดีการดูแลรักษาสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศไม่ดีโดยเฉพาะผู้หญิงหากทำความสะอาดไม่ถูกวิธีเช่นเช็ดทำความสะอาดจากด้านหลังมาด้านหน้าแทนที่จะเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังก็จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อจากช่องคลอดและทวารหนักได้การสวนล้างช่องคลอดด้วยยาปฏิชีวนะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปจึงเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนเมื่อฮอร์โมนเพศหญิงลดลงทำให้ความชุ่มชื้นบริเวณเยื่อบุช่องคลอดและเยื่อบุท่อปัสสาวะซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อลดลงตามไปด้วยผู้ป่วยโรคเบาหวานหากควบคุมโรคไม่ได้ดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำอยู่แล้วการใส่คาสายสวนปัสสาวะเป็นเวลานานอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เป็นบ่อยคือปัสสาวะบ่อยแต่ละครั้งน้อยๆมีอาการคล้ายถ่ายปัสสาวะไม่สุดรู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยปวดแสบขัดขณะปัสสาวะโดยเฉพาะตอนปัสสาวะสุดปัสสาวะขุ่นบางครั้งมีกลิ่นผิดปกติในลายที่เป็นมากอาจปัสสาวะมีเลือดปนถ้าหากมีอาการเหล่านี้ไปหาหมอได้เลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่อยากเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็อย่ากั้นฉี่ถ้ารู้สึกปวดต้องบังคับตัวเองให้เข้าห้องน้ำทันทีผู้สูงอายุหลายรายเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบพอนอนหลับนานๆแล้วไม่ลุกขึ้นมาฉี่จึงไม่ควรดื่มน้ำหรือทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนรักษาสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศด้วยการทำความสะอาดจากด้านหน้าไปด้านหลังไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อการทำความสะอาดด้วยสบู่ธรรมดาก็อาจเพียงพอแล้วหลังมีเพศสัมพันธ์ควรปัสสาวะทิ้งและทำความสะอาดร่างกายทันทีและควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานพอหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหากมีการติดเชื้อซ้ำๆอาจจำเป็นต้องใช้ยาปรับฮอร์โมนแบบเฉพาะที่ช่วยเช่นยาเหน็บเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณเยื่อบุช่องคลอดและเยื่อบุท่อปัสสาวะเพื่อลดการติดเชื้อแต่เนื่องจากการใช้ฮอร์โมนอาจจะมีผลข้างเคียงได้จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า